ริหารจัดการนะคะของโรงเรียนในมาตรฐานที่2นะคะขอบคุณค่ะเรียนท่านสุรัตน์ของทางคณะกรรมการคณะกรรมการอำเภอนะคะคณะกรรมการนายกนะคะท่านวชิรท่านมูลค่ะแล้วก็นะคะท่านจะเป็นอย่างดีพร้อมนะคะพร้อมทีมสเต็กโฮลเดอร์ของโรงเรียนเฉลิมพรสตรีนะคะนำทีมโดยนะคะท่านสมพงษ์ลบปัญญานะคะท่านสมศักดิ์พุ่มจรูนท่านดีรัตน์ได้สมบัติแล้วก็คุณสุรพงษ์แก้วรองผู้อำนวยการทุกท่านทีมบริหารแล้วก็ท่านสถานที่จัดสมพงษ์พิเศษลบปัญญานะคะคุณครูจากหน่วยงานโรงเรียนอื่นๆที่มาสังเกตการยินดีต้อนรับคุณครูจากโรงเรียนจัดน้องร้องอุตรดิตถ์และก็โรงเรียนสวนแม่ซึ่งกำลังเดินทางลูกนักเรียนที่มาร่วมเป็นกำลังใจแล้วเป็นวัตถุดิบที่สำคัญแล้วก็ทีมบริหารของเราทุกคนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าได้ข้อมูลสำคัญเหล่านี้จะเป็นนะคะตัวชี้วัดที่ทำให้ท่านกระทรวงการได้เห็นว่าท่านเป็นสำคัญในการทำงานของโรงเรียนเราทั่ว5คนค่ะมีครูประจำการ147คนครูอาจารย์26คนค่ะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมี24คนนักการเงินพนักงานของโรงเรียน4คนและสาวประกอบการ3แม่บ้านและคนงานมี26คนทั้งหมดทั้งปวงที่นำเสนอข้อมูลเหล่านี้คือเขาเป็นพลังสำคัญในการทำงานให้โรงเรียนแห่งนี้ได้มีความสมบูรณ์เยี่ยมยอดในทุกประเด็นที่จะนำเสนอให้ท่านนะคะสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ค่ะมีจำนวนห้องเรียนอยู่80ห้องเรียนมีห้องประกอบการอยู่46ห้องค่ะแล้วก็จำนวนผู้เรียนณปัจจุบันนี้ 3,090 คนอัตราส่วนโรงเรียนต่อนักเรียนที่17อัตราส่วนห้องเรียนนะคะ1ห้องเรียนนะคะต่อนักเรียน38คนและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท่านคณะกรรมการและแขกผู้มีเกียรติท่านค่ะในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนแห่งนี้อยู่บนความคาดหวังของผู้คนโรงเรียนแห่งนี้มีเป้าหมายปลายทางซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ท้าทายที่ศรัทธาขอบคุณทีมงานบริหารที่ศรัทธาร่วมกันนักเรียน 3,090 คนศรัทธาร่วมกันมีผู้ปกครอง 3,090 คนจากนักเรียนศรัทธาเพื่อที่จะทำให้รูปแบบของการบริหารโรงเรียนแห่งนี้ไปสู่เป้าหมายปลายทางที่สำคัญได้อย่างไรวิธีการสำคัญที่สุดนะคะเงินยังเป็นรองวิธีการหรือกระบวนการที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้ขออนุญาตในแผ่นโฟล์ดชาร์ททั้งหมดนี้มาตรฐานที่ดิฉันและก็ทีมงานหรือสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยรับผิดชอบอยู่ให้เกิดความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญวิธีปฏิบัติที่ดีนะท่านเบสแบ็กกีดหรือถ้าเกิดแค่เป็นวงกว้างก็คืออินโนเวชั่นอะไรจะเป็นเครื่องมือนำพาเราไม่ได้มีโมเดลไว้ที่ทำไว้ว่าทำได้อย่างไรเพราะฉะนั้นอินพุตที่สำคัญก็จะเป็นนโยบายหรือเป็นโพลิซีของกระทรวงศึกษาธิการเป็นโพลิซีเขตพื้นที่ต้องขอบคุณตัวแทนสำนักงานเขตมาสังเกตการด้วยเป็นนโยบายของโรงเรียนโรงคาสแตนดาร์ดสกูลโรงเรียนมาตรฐานสากลมีที่ผ่านดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างไรและที่สำคัญวัฒนธรรมองค์กรโพลิซีของโรงเรียนเฉลิมพรสตรีแห่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นำเรียนไปแล้วเป้าหมายก็คือรูปแบบการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบเชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการที่ให้การเรียนรู้ CSS Smart Model เพราะนั้นสิ่งโรงเรียนแห่งนี้มีระบบการเรียนที่เข้มแข็งมีการ PLC ตลอดจนสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือในเรื่องของทีมคาดหวังหรือทำอย่างไรให้ทีมของเราได้ส่งเสริมสนับสนุนเราต่อต้องขอซึ่งกันและกันเพื่อให้งานของเราสำเร็จเอสตัวแรกสแตนดาร์ดเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการทำงานที่มีมาตรฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานรูทีนทั่วไปที่ท่านคณะกรรมการได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการเป็นผู้นำองค์กรค่ะการที่จะมีวิชั่นจัดการศึกษาเชิงรุกมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพความสมรรถนะในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นคืออีกพอยต์คือ reflection การสะท้อนผลกับการสะท้อนกับมือหรือมีรางวัลที่รับรองคือเครื่องเลือกของซึ่งเป็นรางวัลสถานศึกษาที่มีรูปแบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพเนี่ยคุณครูสมาร์ทเป็นสไตล์อย่างไรเป็นมืออาชีพอย่างไรนอกจากสอนในวิชาการแล้วยังมีหลักสูตรซึ่งมีลักษณะของ active learning
101 ปีสุดท้ายรางวัลที่เกิดขึ้นที่ท่านเห็นรักแล้วก็เข้มแข็งด้วยกันวันนี้หัวใจของทุกคนไม่ได้ถึงเป็นภาระไม่ได้นอนไม่มีคำว่าท่านได้ทำรังสรรค์สู่นักเรียนได้มีคนมาเยี่ยมชมได้มีคนมาเพื่อที่จะได้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการอยากเห็นว่าทำงานแบบไม่รู้ทีทำงานแบบใส่ทิพย์เม้นทำงานแบบรู้ตื่นรู้เบิกบานตลอดเวลาอย่างไรทำงานแบบก่อนสัตว์เป็นอย่างไรแล้วผลสัมฤทธิ์ก็มีความเจริญก้าวหน้าหลักสูตรมีหลากหลายค่ะใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการปกป้องดูแลในภาวะที่เขาเรียนได้ภาวะซึมเศร้าในภาวะที่แบ่งเบาภาระผู้ปกครองแล้วมีท่านเดินสายผู้ปกครองเป็นนะคะผู้คิดผู้ใจนะคะจะไปเรื่องนั้นหน้าที่ด้วยอบอุ่นใจที่สุดเลยจากรักษาเพื่อให้ยั่งยืนตลอดไปขอความสุขทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ณวันนี้ให้เป็นรางวัลกับ